สวัสดีครับขอนำเข้าสู่ช่องครัวคุณอ้อยนะครับบันเทิงศิลป์นะครับวันนี้ก็เห็นครกก็คือสิบ่ได้เฮ็ดลาบงัวนะครับพี่น้องตำบักหุ่งครับเครื่องปรุงนะครับผมก็สิมีชิลลี่ขี้หนูนะครับใส่ลงไปแล้วครับสูตรใหม่ครับก็เด็ดข่วนครับผมแล้วก็สิมีกระเทียมครับกระเทียมอุ้ยลืมเดี๋ยวแป๊บนึงใส่เกือบขาดแล้วพี่น้องนี่ครับเอาไปใส่ได้ครับบ่สมมันเลยกระติดแป๊บนึงตำลงไปครับพี่น้องไม่ต้องยากมันเบาๆเนี่ยห่างบ้านอย่าไกลเดี๋ยวนั่งๆตอนต่อไปนะครับตำกระเทียมครับนี่แหละกันต่อไปก็ใส่ผงงัวครับพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับโอเคอุ้ยเนี่ยบักเชียครับอิติสบักเชียเชียแตกต่างกับบักเขือเทศด้วยครับคนละสายพันธุ์บางบ้านก็เป็นบักเขือส่งพี่น้องใส่ลงไปสากเน็กครับพี่น้องท่านี้เน็กครับเน็กตัดแห้งมาเลยครับระวังหยิบผสมครับพี่น้องก็ต้องเอาหยิบปาดครับพี่น้องก็ไปกันบักเน่าครับผมน้ำหนักก็ต่ำมาแล้วลงกับสีมันบ้านเองครับพี่น้องใส่สุดเจ้าพ่อเชียงไห้มาลงทุนขนาดปะเท่ากับเป็นนะเด็กก็ลงไปครับพี่น้องบักน้ำอย่าเน็ตเยอะนะครับมันจะเปรี้ยวนะฮะต่อไปก็มะเขือเหลืองนะครับชาโนมี่ก็มาใส่ก็ได้ครับพี่น้องจำสูตรไปให้ได้นะครับบ่สมมติลิขสิทธิ์นะครับก๊อปไปเลยครับเอาไปอัดลงแผ่นมันเป็นการตำเล่าครับเบื้องจนจบได้แห้งดีครับพี่น้องจะได้ความรู้เกลือเหลืองครับผมขาดไม่ได้ครับพี่น้องปลาร้าปลาร้าแม่อีพิมครับผมแซ่บๆนะครับผมใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่พอดีแซ่บครับผมใส่หลายไม่ได้ครับมันเค็มหาซื้อตามท้องตลาดได้ครับผมโฆษณาแล้วนะแล้วมาเป็นสปอนเซอร์งอก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 ครับผมยังหลายครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำใช้น้ำนะเพราะมีน้ำขามเปียกครับผมใช้น้ำดื่มเลยนะครับเพราะมันมีแท็กเจอร์ที่จริงมันต้องเป็นน้ำขามเปียกครับผมต้องพี่น้องหน้าตาน้ำย่ำบกเขียวเทียมมันจะเขียวนะบกพริกก็เขียวมันก็จะมีแต่หน้าเขียวๆนะครับผมแท็กเจอร์มันอยู่ประมาณนี้นะครับผมเอาบักแกงลงไปก็เป็นตำบักแกงครับบักทั่วก็เป็นตำบักทั่วครับผมเราใส่บักฮ่องก็เป็นส้มตำคนเฮาเอิ้นแปลกตำแจงเอิ้นตำแจงตำทั่วเอิ้นตำทั่วแต่พอตำมะละกอครับพี่น้องมันว่าเอิ้นสมตำนะสมนิสัยท้าวนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วครับผม
ันนึงเริ่มชิมน้ำยำครับพี่น้องน้ำมือแต่เบิ้งเบิ้งเบิ้งไปชิมไปเบิ้งก็ดีนะครับพี่น้องแบบรับประกันความนัวครับผมนะครับมันเป็นสีเมียครับก็ไม่ยากครับอันนี้มันจะประเด็นแล้วต่ำ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 นะครับพวกนี้เนี่ยขี้งูบ้าน3ชิ้นน้อยครับแบบว่าเด็ดก่อนเป็นสูตรโบราณครับผมอียังเฮ็ดอียังก็บอกว่ามีแต่สูตรโบราณโบราณเราเบิ่งคนเฮ็ดเกิดมาบ้านนี่มันบ่ทันได้ฮอด3ชิ้นปีแต่ว่าสูตรโบราณเนี่ยมันว่าไปนะครับเอาเกลือนิดๆนะครับผมรับประกันครับนะครับพี่น้องนี่ส้มตำครับผมบะหมี่ตำมะละกอนะครับผมอันจังได๋ก็แซ่บๆนํากันนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ขออนุญาตจบการถ่ายทําแค่นี้นะครับผู้ใดสิลอกเลียนแบบก็ช่างบ่ได้ถือลิขสิทธิ์นะครับผมเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับผู้ใดที่หาวัตถุดิบบ่ได้ก็แค่รดหยังใส่ลงไปก็ได้นะครับแซ่บนํากันมาๆพี่น้องนะแซ่บๆนะครับไปขออนุญาตไปกินข้าวนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดแชร์ให้มันได้หลายๆวิวขอบคุณครับ